ประชาชนนะครับออกมายืนยันว่า10เดือนก็รอได้นะครับ10เดือนก็รอได้ในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อให้สว.นะครับไม่สามารถที่จะโหวตเลือกนายกได้ซึ่งแน่นอนครับก็มีนักการเมืองลากตั้งและก็นักการเมืองเลือกตั้งนั่นก็คือนักการเมืองลากตั้งก็คือสว.นะครับที่ได้รับการลากตั้งหรือได้รับการแต่งตั้งมาจากคณะรัฐประหารและก็สสนะครับที่ได้รับการเลือกของประชาชนเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าเฮ้ยรัฐบาลรักษาการมันทำอะไรไม่ได้นะมันยังไงก็ต้องให้มีรัฐบาลโดยเร็วนะครับต้องมีรัฐบาลโดยเร็วถ้าเกิดเป็นรัฐบาลรักษาการในประเทศชาติมันจะเดินหน้าไม่ได้ไปไหนไม่ได้แล้วรัฐบาลรักษาการมันจะมีข้อกำหนดไม่สามารถทำอะไรได้มากมายก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับพวกนักการเมืองลากตั้งแล้วก็นักการเมืองเลือกตั้งพวกเนี้ยนะครับก็คือสว.กับสส.เนี่ยที่ออกมาพูดเนี่ยนะครับผมขอถามหน่อยนะครับว่าแล้วใครล่ะครับเป็นคนทำให้การจัดตั้งรัฐบาลเดินหน้าไม่ได้แล้วใครล่ะครับที่เป็นคนขัดขวางนะครับขบวนการประชาธิปไตยจากการเลือกตั้งของประชาชนก็ไม่ใช่พวกคุณเหรอนะครับเพราะอะไรครับเพราะจริงๆแล้วนะครับในการเลือกตั้งเนี่ยเมื่อวันที่14พฤษภาคมเนี่ยนะครับกกต.ก็ได้จัดการเลือกตั้งเอาไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้นะครับประชาชนส่วนใหญ่ก็ได้เลือกมาแล้วว่าจะให้ใครไปเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลให้ใครเป็นแคนดิเดตนายกนะครับเรียบร้อยแล้วถึงเวลาโหวตปุ๊บสว.เหล่านี้นะครับไม่ยอมโหวตให้ผ่านนะครับโดยใช้ข้ออ้างสารพัดโดยเป็นการข้ออ้างส่วนตัวของตัวเองด้วยนะครับเอาความคิดของตัวเองมาอ้างเอาเรื่องส่วนตัวมาอ้างนะครับเป็นการขัดขวางระบอบประชาธิปไตยทรงอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างชัดเจนนะครับขัดขวางประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนอย่างชัดเจนและที่สำคัญส.ส.นะครับที่นะครับได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนแทนที่จะวันนี้จะเคารพการเลือกตั้งจะเคารพประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งกลับไม่ทำนะครับกลับใช้ความรู้สึกตัวเองเอาความคิดตัวเองเอาสิ่งที่ตัวเองคิดนะครับมาตัดสินว่าเฮ้ยอย่างนี้มันเป็นแบบเพื่อไม่ให้นะครับการเลือกตั้งผ่านไปได้คือไม่ให้การเลือกรัฐบาลหรือการตั้งรัฐบาลหรือการเลือกนายกผ่านไปได้โดยใช้เงื่อนไขนะครับในมาตราอะไรครับสว.เนี่ยนะครับที่มาจากการลากตั้งเนี่ยก็ใช้เงื่อนไขอะไรครับเงื่อนไขในมาตรานะครับ272นะครับตามรัฐธรรมนูญบอกว่าตัวเองมีความแต่ถามว่าวันนี้ในมาตรา272เนี่ยก็คือให้ความเห็นเรื่องของบุคคลแต่วันนี้กำลังจะไปกำหนดว่าเอ้ยรัฐบาลนะครับถ้าจะเป็นรัฐบาลต้องไม่มีพรรคนั้นต้องไม่มีพรรคนี้มันทำเกินหน้าที่เกินไปหรือเปล่านี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ประชาชนอย่าหลงกลนะครับเพราะว่าบางคนนะครับส.ส.บางคนออกมาบอกว่าไงครับโอ้ยจะรวมขั้วรวมอะไรก็รวมไปเถอะนะครับถึงเวลาตอนหาเสียงเนี่ยนะครับจะพูดอะไรก็ได้เพราะพูดเพื่อให้อะไรครับประชาชนมาลงคะแนนเสียงให้พูดตอนหาเสียงอยากจะพูดอะไรก็ได้แต่พอได้เป็นส.ส.แล้วได้มาเป็นส.ส.แล้วไม่จำเป็นจะต้องทำตามก็ได้นี่มีการพูดแบบนี้อีกเท่ากับประชาชนไม่มีความหมายครับไม่ได้เห็นหัวประชาชนเลยครับต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้ประชาชนทุกคนต้องเข้าใจอย่างนะครับว่ารัฐบาลรักษาการยังสามารถทำอะไรได้เยอะแยะแต่มันมีข้อห้ามบางอย่างก็คือข้อห้ามอะไรครับคือรัฐบาลรักษาการทำงานได้แต่โกงไม่ได้เท่านั้นเองครับนะครับรัฐบาลรักษาการนะครับทำงานได้แต่มันไม่สามารถโกงได้ไม่สามารถกินได้ไม่สามารถทุจริตคอร์รัปชันได้ง่ายๆนั่นคือรัฐบาลรักษาการแต่ถ้าเกิดวันนี้เราปล่อยให้รัฐบาลนะครับที่นะครับจัดตั้งขึ้นมาโดยการข้ามขั้วนะครับไปจับขั้วอำนาจเดิมสิ่งที่จะเกิดขึ้นเราก็จะได้ขั้วอำนาจเดิมกลับมาบริหารประเทศอีกถามว่าขั้วอำนาจเดิมบริหารประเทศมา4ปีแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นมีอะไรที่ดีมั่งไม่มีอะไรที่ดีเลยนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับวันนี้นะครับเราจัดตั้งรัฐบาลได้ช้าลงไปหน่อยณวันนี้นะครับเราอาจจะจัดตั้งรัฐบาลได้ช้าลงไปแต่ถามว่าเราจัดตั้งรัฐบาลช้ากับจัดตั้งรัฐบาลเร็วแต่เราต้องข้ามขั้วนะครับให้นะครับอย่างน้อยแต่ตอนนี้มีทางเดียวที่จะทำได้ก็คือต้องให้เพื่อไทยนะครับไปจับมือกับขั้วฝ่ายตรงข้ามเพื่อจะจัดตั้งรัฐบาลถ้าทำแบบนั้นเท่ากับว่าวันนี้เรายอมทำตามนะครับพวกคณะรัฐประหารเพราะอะไรครับเพราะสว.ได้รับการแต่งตั้งมาจากคณะรัฐประหารเพราะฉะนั้นสว.ก็สนับสนุนรัฐประหารและสว.ก็เป็นพวกเดียวกับคณะรัฐประหารหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเราทำตามสว.พวกนี้เท่ากับเรานะครับทำตามรัฐประหารเราอยู่ใต้อุ้งเท้าหรืออุ้งตีนของรัฐประหารเพราะฉะนั้นทำไมเราต้องยอมด้วยครับและก็สสนะครับที่อยู่ขั้วฝั่งตรงข้ามถ้าวันนี้นะครับคุณเพื่อไทยเนี่ย
ลองคิดดูนะครับว่ามี2พรรคการเมืองที่สืบทอดอำนาจมาจากคณะรัฐประหารเมื่อปี57นะครับคณะรัฐประหารนี้ทำรัฐประหารมาจากใครนะครับแล้วนะครับคนเสื้อแดง99ชีวิตที่เสียชีวิตไปลืมแล้วเหรอนะครับผมบอกได้เลยครับว่างานนี้นะครับถ้าเพื่อไทยทำอย่างนั้นก็ไม่รู้จะว่าไงแต่ผมเชื่อว่าเพื่อไทยไม่ทำนะครับเพื่อไทยไม่ทำเพื่อไทยต้องผมเชื่อว่าเพื่อไทยเองนะครับพรรคเพื่อไทยเองอ่ะเป็นพรรคที่นะครับดูแลประชาชนและก็ทำเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยคงไม่ทำแบบนั้นแต่ก็อย่างที่บอกแต่ก็ต้องพูดกันไว้ก่อนแต่เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยไม่ทำและอย่างนะพรรคเพื่อไทยบอกว่าเฮ้ยถ้าตัวเองนะครับเข้ามาเป็นแกนนำในการจัดตั้งประเทศเนี่ยนะครับจะทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองอันนี้ผมไม่เถียงครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเพื่อไทยทำได้ครับแต่ถ้าสถานการณ์นี้เพื่อไทยคิดว่าแน่ใจเหรอครับว่าคุณจะเข้าไปเป็นแกนนำหรือคุณเข้าไปอยู่อุ้งใต้อุ้งตีนของรัฐประหารเพราะว่าแค่เริ่มต้นคุณยังต้องยอมเลยนับภาษาอะไรจริงไหมครับแค่เริ่มต้นเนี่ยนะครับเขาต้องการให้คุณทำยังไงคุณก็ต้องไปทำตามเขาเพื่อให้จัดตั้งรัฐบาลได้แล้วคุณเข้าไปจัดตั้งรัฐบาลคุณจะเป็นแกนนำหรือคุณจะเป็นลูกไล่หรือคุณจะไปอยู่ใต้อุ้งตีนเขาคิดให้ดีนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่เอามาบอกกันและต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับนักการเมืองคนหนึ่งบางทีการพูดของผมเนี่ยนะครับการอะไรของผมเนี่ยก็บางคนก็บอกเฮ้ยคุณเป็นใครมาพูดอย่างงู้นอย่างงี้อ่ะอันนี้ผมบอกแล้วนะครับว่าการทำคลิปของผมทุกคลิปนะครับผมอ้างอิงมาจากข่าวมีแหล่งที่มาล่าสุดนี้นะครับคุณวิโรจน์ได้โพสต์เอาไว้แบบนี้ครับโพสต์เอาไว้น่าสนใจมากนะครับวิโรจน์ถามตรงๆนะครับรอ10เดือนหรือจะสิ้นหวังอีก4ปีชี้รัฐบาลรักษาการมีข้อห้ามหลัก3เรื่องมีข้อห้ามหลักเนี่ยอยู่3เรื่องวิโรจน์ถามตรงๆรอ10เดือนหรือสิ้นหวังอีก4ปีชี้รัฐบาลรักษาการมีข้อห้ามหลักๆแค่3ข้อเข้าใจคนบ่นเรื่องนี้แต่ต้องโฟกัสให้ถูกวันที่27กรกฎาคม256นายวิโรจน์ลักษณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะครับวิโรจน์ลักษณาอดิศรความว่าอย่าหลอกลวงประชาชนว่ารัฐบาลรักษาการทำงานไม่ได้เพื่อหวังสลับขั้วนะครับตั้งรัฐบาล3ปอตอนนี้มีบางคนชอบออกมาพูดหลอกลวงประชาชนว่ารัฐบาลรักษาการทำงานไม่ได้เราเสียเวลานะครับเราเสียเวลารอการจัดตั้งรัฐบาลแห่งความหวัง8พรรคร่วมไม่ได้เพื่อขู่ให้ประชาชนกลัวและยอมรับชะตากรรมยอมให้เกิดการสลับขั้วจัดตั้งรัฐบาล3ปอให้มาผูกขาดกินรวบประเทศต่อไปผมถามตรงๆนะครับว่าระหว่างได้รัฐบาล3ปอแล้วต้องสิ้นหวังต่อไปอีก4ปีกับรอเต็มที่ไม่เกิน10เดือนแล้วจะได้รัฐบาลแห่งความหวังของประชาชนนะครับเป็นใครใครก็รอได้ระหว่างที่รอบ้านเมืองก็ไม่ได้อยู่ในภาวะสุญญากาศจะนะระหว่างที่รอบ้านเมืองก็ไม่ได้อยู่ในภาวะสุญญากาศนะครับสภาผู้แทนราษฎรคณะกรรมาธิการและรัฐบาลรักษาการก็ยังทำงานได้รัฐบาลที่ผ่านมาบริหารบ้านเมืองได้ตกต่ำสุดขีดแล้วครับไม่มีอะไรที่จะเลวร้ายไปฝ่านี้อีกแล้วครับการเป็นรัฐบาลรักษาการโดยถูกนะครับจำกัดอำนาจบางส่วนที่เป็นเรื่องที่สมควรอยู่แล้วเพราะจะได้ไม่ไปก่อความเสียหายอะไรให้กับบ้านเมืองไปมากฝ่านี้ตามมาตรา169ของรัฐธรรมนูญรัฐบาลรักษาการทำงานได้นะครับควบคุมพอสมควรนะครับไม่ได้ทำงานไม่ได้เลยมีข้อห้ามหลักๆก็แค่3เรื่องเท่านั้นก็คือห้ามอนุมัติโครงการที่ก่อภาระผูกพันคณะรัฐมนตรีชุดต่อไปยกเว้นกรณีที่กำหนดให้ที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีอยู่แล้วแสดงว่าโครงการที่อนุมัติไปแล้วก็ยังเดินหน้าต่อได้นะครับเพียงแต่โครงการใหม่ๆห้ามเซ็นก่อนเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็สมควรอยู่แล้วเพราะจะได้ป้องกันไม่ให้เอาภาษีประชาชนถูกผ่านไปมากกว่านี้ 2. ห้ามการแต่งตั้งโยกย้ายหรือถอดถอนบุคลากรของรัฐซึ่งก็ดีอยู่แล้วไม่อย่างนั้นระบบตั๋วและการซื้อขายตำแหน่งก็เป็นบ่อเกิดของการทุจริตคอร์รัปชันคอร์รัปชันที่รุนแรงนะครับขึ้นแถมยังจะทำให้เครือข่ายอุปถัมภ์ที่กินรวบสัมปทานนะครับเครือข่ายของตนอีกด้วยนะครับแต่ในกรณีที่จำเป็นต้องแต่งตั้งโยกย้ายจริงๆก็ต้องทำได้
นะครับครับเพียงแต่ต้องขอความเห็นชอบจากกกต.ก่อนก็เท่านั้นเอง 3. ห้ามอนุมัติการใช้จ่ายงบกลางเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะครับก็ดีอยู่แล้วจะได้เลิกเอางบกลางไปผ่านตามอำเภอใจของนายกรัฐมนตรีคนนี้เสียทีนะครับก็คือเอางบไปผ่านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแหละง่ายๆเลยแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้จริงๆเช่นกรณีภัยพิบัติก็ใช้ได้ครับเพียงแต่ต้องขอความเห็นชอบจากกกต.ก่อนก็เท่านั้นเองรัฐบาลรักษาการพอที่จะทำงานได้ครับไม่ได้ถึงกับสิ้นสภาพอย่างที่เอามาขู่ให้กลัวเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาอ้างเรื่องของการลงทุนจากต่างประเทศเลยครับนักลงทุนต่างประเทศเวลาที่จะมาลงทุนเขาก็ต้องพิจารณาในระยะเวลาเป็นหลัก10ปีไม่ใช่ว่าต้องเร่งให้มีรัฐบาลนะครับเหลวแหลกรัฐบาลกะเลวกะราดอะไรก็ได้นะครับก็คือไม่ใช่เร่งให้มีรัฐบาลกะเลวกะราดอะไรก็ได้นักลงทุนจากต่างประเทศเขาคำนึงถึงเสถียรภาพของรัฐบาลเป็นสำคัญซึ่งคำว่าเสถียรภาพในโลกปัจจุบันไม่ได้ดูแค่จำนวนส.ส.เท่านั้นแต่รัฐบาลจะต้องมีความชอบธรรมได้รับความไว้วางใจจากประชาชนประชาชนพร้อมเป็นหนังทองแดงกำแพงเหล็กให้อย่างนี้ถึงเรียกว่าเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพไม่ใช่เริ่มต้นมาก็ทรยศหักหลังเป็นปรปักษ์กับประชาชนเสียแล้วนอกจากนี้ปัญหาคอร์รัปชันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่นักลงทุนต่างชาติพิจารณาถ้าบ้านเมืองเต็มไปด้วยสวยและเรียกการเรียกรับเงินรับผลประโยชน์และประกอบกิจการอะไรก็ต้องจ่ายใต้โต๊ะนะครับตั้งแต่หัวโต๊ะยันท้ายโต๊ะอย่างที่เป็นอยู่นักลงทุนต่างชาติเขาไม่มาลงทุนหรอกครับดังนั้นเรื่องที่จะยอมพลิกขั้วนะครับยอมเป็นล่างทรงให้กับ3ปอมาสิงสู่สืบทอดอำนาจมีแต่จะถูกประชาชนสาปแช่งบั่นทอนการลงทุนจากต่างประเทศอย่างไรก็ตามการที่ส.ส.พรรคอื่นที่ไม่ได้อยู่ใน8พรรคร่วมมาบ่นว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะเสียเวลานะครับรอนานไม่ได้ผมก็เห็นด้วยก็ควรบ่นครับผมก็บ่นเหมือนกันไม่มีใครอยากตั้งรัฐบาลช้าหรอกครับบ่นน่ะได้แต่ต้องบ่นให้ถูกคนนะครับเราจะช่วยกันบ่นนะครับไปที่สว.กับกลุ่มที่ขัดขวางการจัดตั้งรัฐบาลดีกว่าครับถ้าผนึกกำลังช่วยกันบ่นจะบ่นให้ถูกคนและบ่นให้ถูกคนสักพักรัฐบาลก็จัดตั้งได้เองก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้ถ้าเราเข้าใจจริงๆว่าเอ๊ะทำไมต่างชาติไม่ค่อยมาลงทุนในไทยนะครับเพราะอะไรครับเพราะต่างชาติมาลงทุนในไทยต้องจ่ายสวยเยอะนะครับให้คุณทำตามขั้นตอนในการถูกกฎหมายคุณก็ต้องจ่ายสวยเพราะอะไรครับใบขอใบอนุญาตต้องจ่ายไหมครับขอใบอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายยังไงแต่ถ้าคุณไม่จ่ายใบอนุญาตก็ออกช้านะครับนู่นนั่นนี่นะครับสารพัดนะครับเพราะยังไงการที่จะมาลงทุนอะไรสักอย่างนึงนะครับที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำถูกกฎหมายแค่ไหนแต่คุณก็ต้องจ่ายสวยถ้าคุณไม่จ่ายคุณก็เปิดไม่ได้นี่แหละครับคือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติไม่อยากจะมาลงทุนในประเทศไทยเพราะแม้กระทั่งทำถูกกฎหมายก็ยังต้องจ่ายสวยและแถมมีการเรียกเก็บรายเดือนอีกต่างหากตามที่เราทราบกันเยอะแยะมากมายอันนี้เราไม่รู้หรอกครับผมว่าทุกคนน่าจะรู้นะครับและก็บอกได้เลยว่าวันนี้นะครับการที่เราจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้การจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ไม่ได้เป็นเพราะว่านะครับ8พรรคร่วมนะครับที่จับมือกันอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลและอีก6พรรคที่จับมือไม่ใช่ความผิดของฝ่ายประชาธิปไตยหรือไม่ได้ความผิดของ8พรรคร่วม312เสียงเลยแต่ความผิดมันอยู่ที่สว.นะครับสว.ที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารที่ขัดขวางระบอบประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนขัดขวางระบอบประชาธิปไตยทรงที่ทรงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างชัดเจนซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ภาคเอกชนก็เตรียมนะครับเตรียมที่จะดำเนินคดีกับสว.เหล่านี้235คนนะครับที่ไม่ได้โหวตนะครับไม่ได้โหวตสนับสนุนและนะครับโนโหวตและก็ไม่ได้เข้าประชุมนะครับให้กับอัยการสูงสุดนะครับในการเอาผิดในข้างในเรื่องนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้สว.เหล่านี้นะครับออกมาให้สัมภาษณ์ทำตัวอยู่เหนือประชาชนทำตัวกลางนะครับคิดว่าประชาชนไม่มีความหมายคิดว่าพวกเขาใหญ่กว่าประชาชนคิดว่าเสียงของประชาชนไม่มีความหมายไม่ว่าประชาชนจะเลือกตั้งมาอย่างไรเสียงงบนะครับในการจัดการเลือกตั้งมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ได้
ได้พรรคการเมืองที่ประชาชนต้องการได้แคนดิเดตนายกนะครับคนที่จะเป็นนายกให้ประชาชนต้องการแต่ถ้าพวกเขาไม่โหวตให้ผ่านนะครับมันก็ไม่มีความหมายซึ่งพวกเขาใช้เงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา272เนี่ยที่เป็นบทเฉพาะการว่าให้สว.เหล่านี้มามีอำนาจเลือกนายกแทนประชาชนซึ่งแน่นอนครับว่านะครับจากการดูทั้งหมดรัฐธรรมนูญฉบับ2560เป็นรัฐธรรมนูญที่มีปัญหากับประชาชนมากที่สุดและเป็นรัฐธรรมนูญที่มีปัญหาในตัวมันเองด้วยซ้ำนะครับการทำนะครับออกมาตรา272เนี่ยออกมานะครับแล้วทำให้เกิดปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายเพราะอะไรครับเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เราต้องเข้าใจอย่างจำได้หรือเปล่าว่าตอนนั้นก็มีการมารณรงค์ว่าเอ้ยรับไปก่อนเถอะเดี๋ยวค่อยไปแก้ไขที่หลังตอนนี้รับไปก่อนให้มีรัฐธรรมนูญไปก่อนแล้วสุดท้ายแก้ได้หรือเปล่าและรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับมีการร่างเอามาไม่ใช่แค่ชุดเดียวชุดแรกมีการร่างออกมาแต่มันเป็นการร่างออกมาแล้วเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนนะครับประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงมีอำนาจอะไรหลายๆอย่างนะครับคณะรัฐประหารบอกไม่เอานะครับไม่เอาก็เลยให้นะครับอีกคณะขึ้นมาด้วยการร่างนะครับร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตัวเองมีอำนาจเพื่อให้ตัวเองสืบทอดอำนาจเพื่อให้เข้าข้างตัวเองทั้งหมดจึงเป็นถึงที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับประชาชนนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าพวกที่ออกมาพูดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นส.ส.หรือส.ว.นะครับที่บอกว่าวันนี้นะครับเรารอไม่ได้นะครับเรารอไม่ได้เราต้องจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วนะครับถ้าการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เร็วเนี่ยรัฐบาลรักษาการมันทำมาได้ถามนะครับว่าคนที่ออกมาพูดคือใครก็คือคนที่ขัดขวางไม่ให้การเลือกตั้งผ่านพ้นไปได้เพราะจริงๆแล้วถ้าวันนี้นะครับสว.ทำตามเคารพประชาธิปไตยนะครับจากการเลือกตั้งของประชาชนประชาชนเลือกใครมาสว.ก็ต้องโหวตให้แต่วันนี้สว.ไม่โหวตให้ด้วยอะไรครับด้วยเงื่อนไขที่ว่าเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่แล้วส.ส.เองนะครับที่มาจากการเลือกตั้งอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่ครับเพราะอะไรครับสว.ที่ไอ้ส.ส.นะครับที่มาจากการเลือกตั้งแทนที่จะเคารพการเลือกตั้งแทนที่จะเคารพผลการเลือกตั้งว่าตัวเองมีคะแนนเสียงข้างน้อยนะครับมีคะแนนเสียงข้างน้อยตัวเองต้องเป็นฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลก็คือ312เสียงเขาคือเสียงข้างมากเขาจะต้องเป็นรัฐบาลไม่จำเป็นจะต้องไปร่วมรัฐบาลแต่ก็ต้องสนับสนุนและยกมือให้เพื่อให้ทางฝ่ายที่มีเสียงข้างมากเนี่ยจัดตั้งรัฐบาลไปได้แต่วันนี้ส.ส.เหล่านี้กลับไม่ยกมือให้นะครับกลับไม่ยกมือให้เท่ากับอะไรครับกำลังรวมหัวนะครับรวมพวกกับสว.ที่มาจากการนะครับแต่งตั้งของคณะรัฐประหารแล้วทำไมส.ส.เหล่านี้จะต้องรวมหัวนะครับและรวมหัวและร่วมมือกับสว.เพราะอะไรครับเพราะสสเรานี้นะครับมีอยู่2พรรคที่สืบทอดจากคณะรัฐประหารหรือเอาง่ายๆที่คณะรัฐประหารแต่งตั้งมาและนะครับพรรคส่วนใหญ่ก็สนับสนุนคณะรัฐประหารเพราะอะไรครับเพราะเมื่อปี62สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรัฐประหารเป็นนายกรัฐมนตรีและที่สำคัญไปร่วมนะครับไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะครับกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารการผลิตประเทศมาแล้วเพราะฉะนั้นพวกเขานะครับทำอะไรไว้อันนี้เราไม่รู้เพราะ4ปีที่ผ่านมาทุจริตคอร์รัปชันโกงกินสวยเยอะแยะมากมายเราไม่รู้ว่าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าแต่วันนี้นะครับสิ่งที่เขาทำคือการขัดขวางนะครับเพื่อไม่ให้รัฐบาลนะครับที่มาจากการเลือกของประชาชนได้จัดตั้งรัฐบาลได้เพื่อเลือกนายกได้เพื่อบีบนะครับให้ทาง8พรรคร่วมนะครับแยกออกจากกันแล้วจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เพื่อที่จะให้นะครับพรรคพูดตรงๆเลยก็ได้เพื่อจะให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยไปจับมือกับฝั่งเขาเพื่อจะจัดตั้งรัฐบาลเพราะอะไรครับเพราะฝั่งเขาคือฝั่งที่นะครับเป็นขั้วอำนาจเก่านะครับวันนี้เขาคิดว่านะครับประชาชนรอไม่ได้พอประชาชนรอได้เขาก็คิดว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับเพื่อไทยคงจะรอไม่ได้เพื่อไทยคงอยากจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยคงอยากจะเป็นนายกเพื่อไทยคงอยากจะมีนายกแล้วไปจับขั้วกับเขาเพื่อจัดตั้งรัฐบาลได้ซึ่งแน่นอนครับว่าทีแรกเขาก็คงคิดว่าประชาชนรอไม่ได้เหมือนกันแต่วันนี้พอประชาชนออกมาส่งเสียงทุกคนว่ารอได้รอได้เขาก็เลยออกมาบอกและมาโกหกประชาชนว่ารัฐบาลรักษาการมันทำอะไรไม่ได้นะ
คุณต้องมีรัฐบาลเร็วๆนะไม่งั้นประเทศจะหยุดนิ่งประเทศชาติจะไปไม่ได้นะปากท้องประชาชนเศรษฐกิจผมถามหน่อยนะครับเมื่อตอนที่กปปสปิดกรุงเทพนะครับ1ปีเต็มไม่หนักหนาสาหัสยิ่งกว่านี้หรอครับท่องเที่ยวเอ่ยอะไรเอ่ยแต่วันนี้รัฐบาลรักษาการแค่ทำอะไรไม่ได้ไม่กี่อย่างเองแต่ท่องเที่ยวก็ยังได้ทุกอย่างก็ยังได้อะไรทุกอย่างก็ยังได้เองครับวันนี้เราอย่าหลงกลพวกสอและสอวอพวกนี้ที่ออกมาพูดเพราะพวกนี้นะครับได้มีการให้สัมภาษณ์อย่างชัดเจนว่าขนาดตอนเลือกตั้งนะไอตอนลึกหาเสียงเลือกตั้งเขาจะพูดอะไรถึงเวลาไม่จำเป็นต้องทำตามก็ได้เพราะตอนนั้นพูดอะไรก็ได้นะครับจะพูดจะหาเสียงอะไรก็ได้จะปาใสอะไรก็ได้ขอให้ประชาชนมาลงคะแนนเลือกก็พอแล้วหลังจากนั้นประชาชนนะครับเมื่อเลือกมาแล้วแล้วเขาเป็นส.ส.ไม่จำเป็นต้องทำตามก็ได้เท่ากับเขาไม่เห็นหัวประชาชนเลยถึงได้ว่านี่ครับนโยบาย4ปีที่ผ่านมานะครับที่ให้ไว้กับประชาชนทำไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวแต่ใช้วิธีลบโพสต์ทิ้งแล้ววันนี้ประชาชนอย่างพวกเราอยากได้รัฐบาลแบบนี้อีกหรือถามประชาชนเลยนะครับว่าอยากได้รัฐบาลแบบนี้อีกหรือรัฐบาลแบบนี้มันสมควรที่จะสูญสิ้นไปแล้วและก็ฝากความหวังไว้นะครับวันนี้ทำไมนะครับ8พรรคร่วมถึงต้องบอกให้8พรรคร่วมจับมือโดยเฉพาะก้าวไกลต้องก้าวไกลเนี่ยเราพูดอยู่แล้วว่าก้าวไกลก็ชัดเจนยืนยันว่ายังไงก็ไม่ร่วมรัฐบาลกับฝั่งนู้นก็เหลือแต่พรรคเพื่อไทยที่วันนี้นะครับประชาชนก็ต้องบอกก่อนว่าประชาชนยังไม่มั่นใจครับเพราะจุดยืนของเพื่อไทยเหมือนกับว่าเอ๊ะจะไปจับมือกับฝั่งนู้นก็ได้ถ้าวันนี้เพื่อไทยประกาศมาให้ประชาชนรู้ประกาศแบบโอ้โหแบบประกาศมาเลยครับยืนยันเลยครับว่าเฮ้ยยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพื่อไทยกับก้าวไกลจะจับมือกันอยู่อย่างนี้นะครับไม่ยอมปล่อยนะครับแต่วันนี้มันไม่มีครับความชัดเจนของพรรคเพื่อไทยมันไม่มีครับประชาชนก็เห็นประชาชนก็เลยหวาดระหวั่นและก็ไม่เชื่อใจเพื่อไทยเพราะอะไรครับเพราะเพื่อไทยไม่มีความชัดเจนให้กับประชาชนเองไม่ได้ว่านะครับแต่เชื่อมั่นนะครับที่วันนี้ประชาชนยังไม่ออกมาประชาชนยังออกมาสงบเพราะอะไรครับเพราะประชาชนยังเชื่อมั่นว่าเพื่อไทยจะทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนแต่ตอนนี้ประชาชนนะครับถ้าเพื่อไทยออกมายืนยันว่ายังไงก็แล้วแต่ยังจะจับมือกับพรรคก้าวไกลและ8พรรคร่วมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่เหลือเดี๋ยวประชาชนจะไปจัดการกสว.และกสส.ที่มันขัดขวางระบอบประชาธิปไตยของประชาชนเองวันนี้ต้องบอกก่อนเลยครับว่าประชาชนไม่ยอมแน่และมีภาคประชาชนหลายๆส่วนที่ออกมาและที่สำคัญนะครับเพื่อไทยลองดูครับว่าวันนี้คนที่ออกมาไม่ใช่เป็นแค่นักร้องแต่เป็นอดีตคณบดีเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยดังต่างๆที่ออกมาเรื่องนี้เพราะฉะนั้นบอกได้เลยครับว่าเรื่องนี้คุณไม่ได้สู้อยู่คนเดียวประชาชนเคียงข้างคุณและหลายๆคนก็เคียงข้างคุณเพราะฉะนั้นยึดมั่นหลักการเอาไว้แล้วเราจะชนะมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ